สวัสดีค่ะคุณแชมป์วันฮางสวัสดีนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราสื่ออีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราเสือจะให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องใช้หนังสือทั้งสองเล่มเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปเอาหนังสือก็ไปหยิบหนังสือมาก่อนนะคะนักเรียนค่ะมาดูสไลด์แรกนะคะสไลด์แรกจะออกเสียงว่า快乐学中文快乐学中文แปลว่าเรียนภาษาจีนให้สนุกนั่นเองนะคะหนังสือภาษาจีนของเราจะมีสองเล่มนะคะเล่มแบบเรียนและเล่มแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนวันนี้ต้องใช้ดูทั้งสองเล่มเลยนะคะและทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับเหล่าซื้อด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนก่อนนะคะไปหน้าที่10ค่ะไปดูตรงคําว่าเรียนรู้สุภาษิตนะคะเรียนรู้สุภาษิตอยู่หน้าที่10ในหนังสือแบบเรียนค่ะหนังสือแบบเรียนจะอยู่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเรียนรู้คําสุภาษิตเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราซื้อจะให้นักเรียนได้รู้คําศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะและจะมีคําสุภาษิตอยู่หนึ่งคำคือคําว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันในสไลด์ถัดไปกันดีกว่านะคะสไลด์ถัดไปของเราจะเป็นชื่อบทนะคะบทว่าอีเนียนหยอเหลียงเก้อเฉซีนะคะอีเนียนหยอเหลียงเก้อเฉซีแปลว่าในหนึ่งปีมีสองภาคเรียนนะคะคําสุภาษิตของเรานะคะเรียนรู้คําสุภาษิตเนี่ยก็จะพูดว่าเฉเฉิงหยี่เฉเฉิงหยี่นะคะคําสุภาษิตคํานี้ค่ะอีเนียนอีตู้ค่ะนักเรียนอีเนียนอีตู้นะคะแปลว่าหนึ่งปีหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนอีเนียนอีตู้หนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งนักเรียนดูได้นะคะในหน้าที่10นะคะจะเหมือนกับสไลด์เราซื้อเลยนะคะแต่เราซื้อจะมาอธิบายให้ฟังนะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งเนี่ยอีเนี่ยในตู้นะคะจะมีความหมายว่าในหนึ่งปีนะคะก็คือจะมีเพียงแค่หนึ่งครั้งนั่นเองนะคะอะไรบ้างคะเช่นในหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูในแบบเดี๋ยวมาดูในลี่หลูละกันนะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะในหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งภาษาจีนออกเสียงว่าจืออีเนียนอีซื่อค่ะจืออีเนียนอีซื่ออีซื่อคือหนึ่งครั้งนะคะลี่หลูนะคะมาดูลี่หลูก็คือตัวอย่างนั่นเองนะคะในหนังสือก็เหมือนกันนะคะหนังสือบอกว่าประโยคนี้นะคะอีเย่อีรื่อชื่ออีเนียนอีตู่ต่อสิ้นเนียนเจียซีอีกครั้งหนึ่งนะคะอีเย่อีรื่ออีเย่อีรื่อคืออะไรคะเดือนที่หนึ่งวันที่หนึ่งคือเดือนอะไรคะเดือนมกราวันที่หนึ่งเดือนมกรานะคะชื่ออีเนียนอีตู่เตอซินเนียนซินเนียนแปลว่าปีใหม่นะคะปีใหม่ซินเนียนเจียซีนะคะเจียซีแปลว่าวันหยุดนั่นเองนะคะคําแปลประโยคนี้ก็จะแปลว่าวันที่หนึ่งมกราคมนะคะคือวันหยุดปีใหม่ที่มีปีละหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะนักเรียนจะมีปีใหม่กี่ครั้งคะมีแค่ครั้งเดียวเองนะคะเพราะว่าบทสุภาษิตคำนี้ก็จะเป็นหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีในหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีเพียงครั้งเดียวนั่นเองค่ะทีนี้นะคะได้รู้คำสุภาษิตกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับเหล่าซื้อดีกว่าค่ะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่7ค่ะก็คือแบบฝึกหัดที่1ของเรานั่นเองนะคะแบบฝึกหัดที่1นะคะหน้าที่7นะคะอยู่ในเล่มหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเปิดแล้วนะคะก็จะเจอคําสั่งค่ะเขาบอกว่าจงวงกลมคําตอบที่ถูกต้องตามข้อความต่อไปนี้นะคะจงวงกลมคําตอบที่ถูกต้องตามข้อความต่อไปนี้นะคะก็คือเขาให้ข้อความมานะคะเป็นบทสนทนาด้วยนะคะก็คือถามตอบนั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนก็แค่ดูรูปภาพว่ามันจะต้องตรงกับรูปไหนนั่นเองนะคะและให้นักเรียนวงกลมนะคะเช่น A B C ถ้าตอบ A ก็วงกลมตรง A ได้เลยนะคะคำสั่งภาษาจีนก็บอกว่า根据数数算出正确答案นะคะชวนชูแปลว่าวงกลมกันนักเรียนชวนชูวงกลมนะคะนักเรียนคะพร้อมไหมคะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า你们学校一年几个学期你们อันนี้มันทัดแรกนะคะ你们学校一年几个学期ค่ะนักเรียน一年几个几个แปลว่าอะไรคะจีแปลว่ากี่学期ละคะ学期แปลว่าภาคเรียนนะภาคเรียนนะคะภาคเรียนการศึกษานั่นเองนะคะประโยคนี้นะคะแปลว่า
โรงเรียนของพวกคุณเนี่ยพวกเธอนะคะใน1 ปีนะคะมีกี่ภาคเรียนการศึกษาคะเขาบอกว่าวอเมนเชื่ออ่าเชสเซียอีเนียนหยอเหลียงเก้อเชสซีวอเมนเชสเซียอีเนียนหยอเหลียงเก้อเชสซีเหลียงเก้อแปลว่า2ค่ะนักเรียน2นะคะ2 เดือนค่ะมีภาคการเรียนนะคะมี2 ภาคการเรียนนั่นเองนะคะเหลียงเก้อเชสซีเหมือนกับในชื่อบทของเราเลยนะคะเหลียงเก้อเชสซีนะคะก็จะเป็น2 ภาคการเรียนนะคะเราจะใส่สีแดงไว้นะคะก็จะเป็นใจความสําคัญของประโยคนี้นั่นเองนะคะนักเรียนดูรูปนะคะและนักเรียนต้องเป็นคนเลือกคําตอบเองนะคะนักเรียนดูรูปนะคะรูปที่1เขายกนิ้วกี่นิ้วคะ1 นิ้วนะคะรูปที่2นะคะ2 นิ้วรูปที่3 3 นิ้วนักเรียนเลือกเองได้เลยนะคะต้องเลือกให้ถูกด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราสื่อก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2นะคะบรรทัดแรกนะคะเป็นคําถามเขาบอกว่าสู้เจียตัวฉางชิวเจียนสู้เจียตัวฉางชิวเจียนตัวฉางชิวเจียนแปลว่านานแค่ไหนคะส่วนคําว่าสู้เจียเราก็จะเจอแล้วนะคะในคําศัพท์ค่ะจะแปลว่าปิดภาคเรียนฤดูร้อนค่ะนักเรียนปิดภาคเรียนฤดูร้อนก็อย่างเช่นปิดภาคเรียนทั้งปีการศึกษาเราเรียน1 ปีแล้วปิดเทอมนะคะนั่นคือการภาคเรียนฤดูร้อนนะคะเขาบอกว่าเขาตอบมาว่านะคะเขาบอกว่าคําถามเขาจะบอกว่าปิดภาคเรียนฤดูร้อนเนี่ยนานแค่ไหนนะคะปิดเทอมเนี่ยนานแค่ไหนนะคะเขาก็จะตอบว่าสู้เจ้าเหลียงเก้าป้านเย่สู้เจ้าเหลียงเก้าป้านเย่ป้านแปลว่าอะไรคะเราได้เรียนเรื่องเวลากันไปแล้วนะคะป้านแปลว่าครึ่งค่ะนักเรียนป้านเย่แปลว่าครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนเหลียงก็ป้านเย่2 เดือนครึ่งแปลว่า2 เดือนครึ่งนะคะปิดภาคเรียนฤดูร้อนเนี่ย2 เดือนครึ่งนะคะนักเรียนดูจากรูปแล้วเนี่ยจะเป็นรูปไหนดีคะนักเรียนต้องไปเลือกคําตอบเองนะคะ2 เดือนครึ่งนะคะถ้าดูในสไลด์หนังสือไม่ชัดนะคะดูในหนังสือแบบฝึกหัดได้นะคะเหมือนกันค่ะตอบได้เลยนะคะ2 เดือนครึ่งนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะประโยคแรกนะคะเป็นประโยคคําถามเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ฉันมาชิวเข้าคายเฉยคายเฉยแปลว่าอะไรคะเปิดอะไรคะเปิดภาคเรียนค่ะหรือว่าเปิดเรียนนั่นเองนะคะนี่ฉันมาชิวโฮค่ายเฉยก็จะแปลว่าของคุณเนี่ยเปิดภาคเรียนเปิดเรียนเมื่อไหร่นั่นเองนะคะเปิดเรียนเมื่อไหร่นะคะเขาก็ตอบว่าหว่าอูเย่ชิอูฮาวค่ายเฉยหว่าอูเย่ชิอูฮาวค่ายเฉยเขาจะบอกว่าอูเย่เย่แปลว่าเดือนอูแปลว่า5เดือน5คือเดือนอะไรคะนักเรียนลองนับดูนะคะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาเดือนที่5เดือนพฤษภานะคะนักเรียนและเดือนพฤษภามีคําตอบ2 คําตอบอีกค่ะมี A เป็น15 พฤษภาและ B 1 พฤษภานะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าซื้ออู่ห้าซื้ออู่ห้าคือวันที่15ค่ะนักเรียนเลือกคําตอบได้เลยนะคะวออู่แย่ซื้ออู่ห้าค่ายเชก็บอกว่าเปิดเรียนวันที่15 พฤษภาค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าเป็นคําถามอีกแล้วค่ะถามว่านี่ซิฮวาสู้เจียหายโยเจียหายโยไซเจียนะคะหายโยไซเจียไซเจียแปลว่าอะไรคะปิดภาคเรียนฤดูหนาวนะคะปิดภาคเรียนฤดูหนาวก็อย่างเช่นตอนนี้เราก็จะปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะเราเรียนออนไลน์มา1 เทอมเต็มๆเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะปิดภาคเรียนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะหน้าฝนของบ้านเรานั่นเองนะคะส่วนฤดูร้อนเนี่ยก็จะปิดเทอมใหญ่นั่นเองนะคะนักเรียนเขาถามว่าคุณเนี่ยชอบตอนปิดเทอมฤดูร้อนหรือปิดเทอมฤดูหนาวนะคะเขาตอบมาว่า what โตสิวันวอตโตสิวันคำว่าโตเนี่ยแปลว่าทั้งหมดนะคะเขาก็บอกว่าชอบฉันเนี่ยชอบทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนดูรูปนะคะข้อ A นะคะจะเป็นรูปของชายหาดนะคะฤดูร้อนแม่นะคะก็จะเป็นสู้เจียนะคะปิดภาคเรียนฤดูร้อนนะคะส่วนข้อ B นะคะจะเป็นรูปของที่เด็กนะคะเด็ก2 คนนะคะใส่เสื้อหนาๆก็จะเป็นปิดเทอมฤดูหนาวนะคะปิดเทอมฤดูหนาวส่วนข้อ C นะคะก็จะ
สองรูปอยู่ด้วยกันนะคะนักเรียนก็เลือกคำตอบเองนะคะเพราะเขาบอกว่าชอบทั้งหมดเลยค่ะวอโต้ซีฮวนนะคะชอบทั้งหมดฉันชอบทั้งหมดนั่นเองนะคะเป็นไงคะได้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ได้ฟังเราเสืออธิบายประโยคแล้วก็อธิบายไปแล้วนะคะว่านักเรียนจะต้องตอบข้อไหนถึงจะถูกต้องที่สุดนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแบบฝึกหัดนี้นะคะมีแค่4ข้อเองนะคะถ้านักเรียนทำงานเสร็จแล้วนะคะก็นักเรียนก็ถ่ายรูปมาให้เราซื้อในไลน์ส่วนตัวนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็น QR code ของไลน์เราซื้อเองนะคะนักเรียนก็แอดไลน์เราซื้อมาก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ทํางานของเราซื้อนะคะต้องทํางานด้วยนะคะมีไม่กี่งานเองนะคะเราซื้อเนี่ยรอตรวจงานของนักเรียนทุกคนนะคะส่วนคนที่ส่งมาแล้วเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะเป้ยช้างหาเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าหากใครสงสัยเกี่ยวกับแบบฝึกหัดที่เราซื้อให้ทําไปเมื่อกี้นะคะก็สามารถทักมาหาเราซื้อได้นะคะหรือซื้อสาอธิบายให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสําหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ